นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่องค์สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวานเกมโกภูละสังขารไปแล้วแล้วก็ขอนอบน้อมแด่องค์หลวงพ่อสนองกระดาบุญโยซึ่งท่านก็ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมในสติในสมาธิในปัญญาของญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในฟังรับฟังการแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยขอความสุขทรงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รวมจิตพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งนั่นได้นำพาพวกเรานั้นให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติโดยให้เรานั้นได้มีสติท่านก็ได้เพียรพยายามชักนำพวกเรานั้นให้ใฝ่ในธรรมะเพราะมาในจุดปัจจุบันนี้ธรรมะก็จะเสื่อมก็จะหายไปแต่ที่จริงธรรมะไม่เสื่อมไม่หายหรอกโยมแต่ที่มันเสื่อมเพราะว่าคนนั้นไม่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแนวทางที่ท่านวางแนวทางไว้ให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันนั้นว่าสังฆทานก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะมันเกิดที่ไหนนะโยมมันเกิดกับตัวของเรานี่เกิดกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ตามใดถ้าเรายังมีลมหายใจธรรมะก็ยังไม่สูญสลายไปฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าอนาคตข้างหน้าพวกเรานั้นจะขาดที่พึ่งทางใจกันท่านก็วางแนวทางของเรื่องการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเผยแผ่ในการที่จะนำธรรมะสู่ประชาชนใหม่ๆท่านก็ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปแล้วก็มีการบันทึกเสียงธรรมะที่ท่านไปอบรมสั่งสอนตามกิจนิมนต์ตามสถานที่ราชการตามสถาบันต่างๆก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านนั้นมีสัมมาปฏิบัติท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านประพฤติท่านปฏิบัติให้พวกเราเห็นท่านเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราท่านวางรากฐานไว้มั่นคงถ้าท่านไม่วางรากฐานไว้ให้มั่นคงป่านนี้วัดสังฆทานก็คงจะไม่เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ที่มีความมั่นคงก็เพราะอะไรก็เพราะพวกโยมยังสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ท่านมาญาติโยมก็ไม่กี่คนแต่เมื่อญาติโยมนั้นได้สนใจ
ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติเสียงก็บอกต่อๆกันไปสมัยก่อนนี้สื่อก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเยอะก็ใช้ปากต่อปากอันนี้คนได้รู้กิตติศัพท์ก็อยากจะมาพิสูจน์ก็ดันเดินเข้ามาแห่งวัดสังฆทานอย่างนี้เป็นสถานที่รื่นรมเป็นสวนเป็นท้องร่องไม่ได้มีพื้นที่มากมายกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันขณะนี้แต่เมื่อบุคคลญาติโยมสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องขยับขยายรองรับในการที่ญาติโยมนั้นจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติดังนั้นพระสังฆทานตั้งแต่เริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของทุดงควัดให้พวกเรานั้นมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างแนวทางในความมักน้อยสันโดษท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำไว้ให้พวกเราท่านนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างที่พวกเรานั้นได้มีแบบอย่างที่ดีจนณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักพระสังฆทานไปตรงไหนไม่มีใครไม่รู้จักพระสังฆทานเพราะว่าเรานั้นสอนให้คนนั้นเลิกละเราเอาแก่นแท้เราไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสแล้วถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่หลั่งไหลกันมามากมายสลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะว่านับปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพมันก็หากันได้ยากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีทุกที่แล้วโยมแต่ว่ามันจะเข้มข้นเข้มแข็งหรือเปล่าก็อยู่ที่สถานที่เหมือนกันเมื่อบุคคลนั้นเมื่อยังไม่เกิดศรัทธาฟังแล้วก็มาดูมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแก่นสารมีสาระเพราะหลวงพ่อท่านไม่สอนพวกเรานั้นงมงายในวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นท่านสอนให้เรานั้นรู้จักตัวตนของตัวเราเองให้มาเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองให้มาศึกษาเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกฉะนั้นพระสังฆทานก็จะไม่มีการเล่าเรียนปริยัติหรือว่าศึกษาตามตำรับตำราเราเน้นในการปฏิบัติแต่ถามว่าการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องอาศัยปริยัติแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์เรานั้นไม่ได้ใช้ตำราปริยัติของพวกเรานั้นคืออะไรล่ะกายาวานาคืบอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นโยมจะเข้าใจว่าปริยัติก็คือต้องไปอ่านตำรับตำรามันไม่ใช่โยมนะปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในของเราฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยปริยัติศึกษาเราเรียนแต่เรื่องภายนอกเรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่เคยเรียนปริยัติในเรื่องความเป็นจริงของเราเลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่เราจะค้นหาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันมีอะไรล่ะโยมร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งที่ว่าเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นธรรมดานั่นเองโยมใช่มั้ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไหมโยมต้นไม้ก็มีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เขาไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาให้พ้นสภาวะที่สภาพของความไปอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์นั้นมีสภาวะธรรมมีสภาวะจิต
มีวุฒิภาวะมีสติมีปัญญาแล้วยิ่งถ้าเรามาศึกษาปริยัติเรื่องกายใจของเราเนี่ยโยมมันเกิดปัญญามากเพราะเราได้ศึกษาแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมันสงบมันก็เลยเข้าขั้น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นปฏิเวทคืออะไรคือความสงบของจิตใจที่ไม่เล่าร้อนถ้าเราปริยัติศึกษาแล้วเราไม่ลงปฏิบัติมันก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงอีกใช่ไหมท่านสอนว่าโลกเรานี้มีอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโยมมันก็คือทุกข์แต่ถ้ามันเที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนคงที่คงเช่นคงวาไม่สูญสลายไม่เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสุขแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดานี่ก็เรียกว่าธรรมะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั้นไม่อยู่นั้นไม่มีธรรมะนะโยมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ทราบนะเรารู้โดยผิวเผินแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ธรรมะนั่นคือความธรรมดานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นเลยโยมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจก็หมั่นพิจารณาจิตของตัวเองก็ต้องอาศัยเลยสติความรู้รู้ในปัจจุบันนะโยมปัจจุบันนี้เราทำอะไรปัจจุบันนี้จิตเราคิดอะไรถ้ารู้เท่าทันนี่แหละมันจะเป็นตัวดับนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเรามันก็จะมีแต่ความคิดความปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราก็จมอยู่ความคิดของเราเก่าๆนะโยมนะดังนั้นสิ่งที่เกิดกับเรากิเลสก็ดีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับเราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเลยมันเป็นธรรมดาทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละใครมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วโยมนะนั่นมันพ้นความเป็นมนุษย์แล้วแต่เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแล้วเราต้องเรียนรู้เขาแล้วเราจะดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ที่ไหนก็ที่ใจของเราที่ไม่ยึดไม่ติดนะปล่อยวางให้มันว่างนี่คนเรานั้นมันไม่ปล่อยวางมันไม่มีความว่างก็มีแต่ความวุ่นนะคิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกอยากแล้วอยากอีกแต่ถ้าเราอยากแล้วเรารู้มีสติอ๋อนี่เราเกิดกิเลสเกิดความอยากแล้วนะแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากเพื่ออะไรเพื่อหาความสบายใช่ไหมหาความสุขใช่ไหมแล้วถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมโยมสุขที่ถาวรมันมีไหมไม่มีหรอกโยมนะถ้าตราบใดเรายังฝ่ายว่าหาความสุขมันไม่เจอความสุขหรอกโยมตราบใดถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของเราเนี่ยแหละแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราละปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ละตัวละตนได้แล้วมันเกิดความสบายเกิดความไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราไม่ต้องไปขวายฟ้าหาความสุขทำยังไงให้ใจเราสงบกันนั่นเองโยมเมื่อใจของเราสงบแล้วเรามีสติแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยให้ความเย็นให้ความสบายใจให้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแก่เราเราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน
แต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลิกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังผลมากคนมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดความท้อแท้ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากอยากมาวัดไม่ได้มาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมอยากอยู่หลายๆวันก็อยู่ไม่ได้อีกโอ้อยากมีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็หมดอยากฉะนั้นไม่ต้องทำด้วยความอยากทำด้วยความศรัทธาแล้วด้วยปัญญาของตัวเราเองปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอันนี้บอกได้แต่เราจะรู้จริงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นบางคนเนี่ยพอสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หาตำราแล้วเอามาอ่านแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วเราสงสัยแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงเราโยมทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยความวิริยะภาคเพียรถ้าโยมไม่มีความภาคเพียรโยมมาวัดไม่ได้หรอกโยมนะก็เดี๋ยวอ้างนู่นเดี๋ยวอ้างนี่เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอะไรสารพัดมาก็ไม่สะดวกมาก็ไม่สบายฝนตกเฉอะแฉะยุ่งมากมาก็นอนนิดเดียวกินก็กินมื้อเดียวมันไม่สบายเหมือนวัดอื่นวัดอื่นโยมไปก็ค่าขอรับศีลนุ่งขาวนี่ก็ฟรีสไตล์ละโยมตามใจชอบเพียงแค่ว่าเราได้มาถือศีลบวชเนกขัมใส่ขาวห่มขาวแล้วถามว่าจิตใจเราขาวหรือยังเราฟอกเราขัดจิตใจของเราหรือยังนั่นเหมือนภาชนะแต่เราใช้มันทุกวันทุกวันเหมือนหม้อเหมือนหายเหมือนกระทะนะโยมถ้าใช้เราใช้มันทุกวันนะโยมมันก็เกิดอะไรล่ะความไม่สะอาดมีข้าวเมามีเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ไฟใช่ไหมหุงหาอะไรก็แล้วแต่ทำของที่มันดิบให้มันสุกก็ต้องใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องหาภาชนะมารองรับทีนี้ภาชนะนั้นถ้ามันไม่แข็งแกร่งถ้ามันไม่คงทนมันก็รับความร้อนไม่ได้หรอกนะฉะนั้นเขาเลยคิดหาวิธีว่าเอาหม้อกระทะอะไรที่มันทนไฟนะพอใช้เป็นนานๆมันก็เศร้าหมองเลยโยมมันก็ดำเลยใช่ไหมเอาที่เราจะทำยังไงล่ะบางคนก็ช่างมันขี้เกียจดำก็ดำใช้มันไปงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราใช้ไปทุกวันแล้วเมื่อมันมีความไม่สะอาดดูไม่สวยงามเนี้ยอย่างใครมาบ้านเราเห็นกระทะหม้อหายมันดำขมเหลาเต็มอย่างนี้ไหมก็ว่าเราเนี่ยถึงเราจะทำอาหารอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ลดเลอะอะไรแต่ว่าเขาก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคงไม่ได้เข้าท่าแล้วเพราะมันไม่สะอาดเลยมองแล้วก็ไม่น่าชวนรับประทานเลยก็จิตใจของเราก็เหมือนกันโยมฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วถ้าเอาอะไรร้อนๆไปลนไปเผาเลยโยมเป็นไงไหมละลายไหมล่ะมันก็หมดไหม้ไปหมดแล้วถามว่าอะไรมันร้อนล่ะราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนราคะขี้โมหะคิโทสะคิก็คือของร้อนนั่นเองท่านี้ของร้อนมันลนแล้วเป็นไงโยมมันก็ดำก็จะไหม้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มีภาชนะอะไรที่มันทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งโดนกิเลสลนเข้าไปนิดเดียวก็เออหูตาร้อนใจร้อนนะเลือดสูบฉีดร่างกายเขาเนี่ยมันร้อนอุณหภูมิขึ้นเลยนะบางคนนี่ถึงขั้นเลยนะโธ่
เส้นโลหิตแตกเลยนะโทสะมากๆแล้วครับไม่อยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องมาดับร้อนของเราด้วยการประพฤติการปฏิบัติคือมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองทั้งนี้จะเรียนรู้ก็ต้องให้ใจมันสงบเสียก่อนก็ต้องกำจัดของที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยๆออกไปหน่อยให้มันมีที่ว่างในห้องหัวใจของเราทั้ง4ห้องให้มันมีที่ว่างพอที่จะรองรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็เนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างพวกโยมที่เข้าวันมาเนี่ยโยมเข้ามาเพื่ออะไรก็หลายความคิดหลายจุดมุ่งหมายบางคนก็คิดว่ามาถือศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วบางคนก็คิดว่าเมื่อเราถือศีลแล้วมีศีลแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเรานั้นให้มันสะอาดบริสุทธิ์ศีลของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเมื่อเรามาสู่วัดปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดเขามีคืออะไรล่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเราจะมาหลบหลบอู้อู้นะมันก็ได้อยู่หลบแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรก็ได้ที่เราลงมือทำนั่นแหละทำอะไรล่ะทำจริงทำจังหรือเปล่าทำอู้ทำหลบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาทำตามข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ถือว่าเรานั้นได้กำไรแต่ถามว่าเรามาวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าวัดนิยมมันได้ยังไงเองแต่ถามว่ามันได้ปัญญาหรือเปล่าบางคนก็ได้บุญเพราะว่าอะไรสบายใจได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมแล้วก็สบายใจแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยแล้วโยมได้อะไรทำใจให้สงบมันได้ปัญญาปัญญานี่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันจิตของตัวเราเองไม่เป็นธาตุของกิเลสไม่เป็นธาตุของความคิดฉะนั้นคนเราทุกวันที่ทุกข์ที่ยากเพราะอะไรเพราะความคิดของเราคิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีสติมันมีที่สุดก็รู้เท่าทันแต่ถามว่ามันจะจบมันจะหมดไปไหมความคิดเราไม่หมดไม่จบหรอกโยมมันก็หยุดได้แค่ชั่วระยะหนึ่งในอำนาจของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราไปทำภารกิจการงานเย็นเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนพูดคุยสนทนาพาทีถ้าเราไม่มีสตินะแล้วยิ่งไม่มีสมาธิด้วยโยมปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีหรอกโยมฉันต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องขัดต้องเกาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากมันยากที่เรานั้นไม่ทำนั่นเองถ้าลงมือทำยากไหมไม่ยากหรอกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเลิกถ้าเราไม่ทำมันสักอย่างมันก็เลิกได้โยมเอาใบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างเหล้าบุหรี่เครื่องเสพติดเครื่องอะไรที่มันฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ตามใจถ้าเราหยุดทุกอย่างหยุดที่ไหนอยู่ที่ใจคิดได้ก็เรื่องของใจแต่ไม่ทำตามใจนั้นไม่ห้ามก็คิดไม่ได้หรอกเขาจะคิดก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปลงมือกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรกับใครหรอกก็เป็นกับตัวเราเองนั่นเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโนใจเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ว่านิพพานชั่วขณะใช่ไหมก็คือหมายว่าดับ
ความคิดของตัวเองได้ชั่วขณะนี่เขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขแล้วถามว่าโอ้โหพุทธจาคําว่านิพพานนี่มันสูงเกินกับพวกเรานะมันต้องเป็นชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นนะอย่างเรานี่มันก็ย่อๆแย่ๆไอ้คําว่านิพพานนี่มันก็คงจะไม่มาแผ่วพานหรอกนะมันก็จะเป็นแต่คนพานนั่นแหละใช่ไหมชั้นนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเย็นเพียงว่าเราหยุดการกระทําในสิ่งที่เราอยากกระทําหยุดดับอะไรดับความคิดของเราดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตความพยาบาทดับแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนไฟลุกเนี่ยพอดับแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีมันก็ไม่เผาไหม้ใครบ้านเรือนก็ไม่ไหม้คนข้างเคียงก็ไม่ไหม้เสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆก็ไม่ไหม้แต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเป็นไงโยมมันลามไม่ดับแล้วเป็นไงเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟไปสายเข้าไปอีกมันยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมถึงบอกว่าคนเราโกรธแล้วอะไรเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมโยมที่โบราณเขาว่าโกรธแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟพอเป็นฟืนอีกมันก็เลยไหม้กันใหญ่เลยโยมใช่ไหมให้เป็นไฟก็พอทนแล้วเป็นฟืนเข้าไปอีกโยมเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้ฟืนไม่มีแล้วเป็นแก๊สเป็นน้ำมันยิ่งไปใหญ่แต่นี้เราก็ต้องรู้จักดับเมื่อเรามีความดับในช่วงระยะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยดับความคิดของเราเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะโยมนะพอเราดับอันนี้ได้โอ้พ่อครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ดับความคิดของเราได้โอ้เราเข้านิพพานแล้วเนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะโยมนะไอ้ที่ว่าโอ้นิพพานนั้นเป็นอะไรที่มันสูงที่เราฝ่ายฟ้าไม่ได้เนี่ยโยมแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทําของเราแหละมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดไหนเลยมันอยู่กับเรานั่นเองแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเรายังค้นไม่เจอนะมันอยู่กับเราเนี่ยแหละนี่คําว่านิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ใครอ่ะไม่ได้อยู่คนอื่นหรอกตราบใดที่เราดับมันได้ถาวรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดับความคิดความโลภความโกรธความหลงท่านได้ถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าท่านเข้านิพพานท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่นิพพานคือความดับเมื่อจิตมีความดับเข้าสู่นิพพานแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกมันก็ไม่มีใช่ไหมโยมเมื่อทุกไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือบรมสุขที่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พวกเรานักปฏิบัติครูบาอาจารย์ฝ่ายที่เราเพียรแล้วเพียรอีกเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความดับของจิตตัวเองนะไม่ได้ไปดับคนอื่นนะโยมคนอื่นเขาด่าแล้วเราจะไปดับไม่เขาด่าเราได้คนอื่นเขาอาฆาตพยาบาทแล้วจะไปบอกเขาอย่ามาว่าฉันอย่ามาด่าฉันอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับฉันมันห้ามไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือเราต้องดับความคิดของเราออกเสียเองก่อนดับสิ่งเล่าร้อนในจิตใจของเราเสียก่อนให้มันมอดไปเลยนะให้มันมอดไม่มีเชื้อทีนี้เราก็ค่อยๆขจัดมันออกไปเท่าทานถึงแม้ว่าความร้อนหรือไฟมันจะหมดไปแล้วมันก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะอาสวะนะที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเรานะมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขจัดออกไปให้ใจเราขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเราได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไปงานครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วก็จะมีการเผาศพท่านเมื่อเผาไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราต้องอยากได้
อัฐิเท่าฐานของท่านเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษนะมันไม่เหมือนของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสแต่เมื่อพระที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกระดูกที่ว่ากระดูกเนี่ยแม้กระทั่งเท่าฐานนี่โยมมันก็เป็นธาตุได้นี่เพราะอะไรเพราะพลังจิตของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟอกจิตของท่านฟอกจิตของท่านให้หมดจากกิเลสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราเข้าลงมือปฏิบัติฟอกจิตฟอกใจของเราให้หมดจากความสกปรกความโลภความโกรธความหลงของเราแล้วจิตที่ฟอกแล้วจิตที่สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็เหนือธรรมชาติอันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งโลหิตของท่านเลือดของท่านนั่นแหละยังกลายเป็นธาตุเป็นแก้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นแก้วแวววาวอันนี้เป็นพิสูจน์ได้นะถ้าญาติโยมบางคนที่ยังไม่เข้าถึงก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่าเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้บอกให้พวกญาติโยมนี่เป็นงมงายอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยพยายามขจัดขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขมูลสันดานของเราเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งก้นลึกนะบางครั้งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนูนะก็คือคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแค่เราทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นแหละโยมพอเราพบความสงบที่แท้จริงเราก็นึกว่าเราหมดกิเลสแล้วเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นชั่วระยะที่เรานั้นฝึกหัดจิตแต่มันยังไม่ถอนรากถอนโคนออกจิตใจของเราค้นบึ้งลึกของจิตใจที่มันฝังอนุสาสกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ยังไม่รู้ตามใดถ้าเรามันขุดเง่าขุดโคนถอนรากถอนโคนออกเมื่อไหร่นะโยมคำว่าอนุสาสกิเลสมันไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพวกเราแล้วเนี่ยมันหมดจริงๆแล้วบางคนเนี่ยบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดวิปัสสนูคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จมันก็เป็นแค่ช่วงระยะคือยังไม่ถาวรเหมือนสมาธิของเราเนี่ยโยมนะสมาธิของเรามันก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ไปตลอดแต่ครูบาอาจารย์นี่ท่านมีสมาธิตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของท่านท่านจิตท่านเป็นสมาธิเข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตเราตั้งมันอยู่กับอะไรมันเป็นสมาธินะโยมโยมทำงานทำการเดินไปไหนยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเพ่งพินิจพิจารณาเกสาโลมานังขาทันตาตะโจเพ่งในกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่พวกเรานั้นต้องเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักบวชที่บวชนาในพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็แค่อุปชาครูบาอาจารย์ให้ท่องนาโยมเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกสาพอบวชเสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ลืมไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนะโยมส่องกระจกก็เห็นมั้ยล่ะผมขนเล็บฟันหนังเห็นมั้ยก็เห็นแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงมั้ยหลงมันหรือเปล่ารู้ตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรผมเราเป็นอะไรมันมาจากไหนมันประกอบด้วยอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแล้วเราพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะ
ของไม่สะอาดและของไม่สวยแต่ที่ว่าสวยเพราะอะไรเพราะไปยึดจิตไปยึดว่าอันนี้คือสวยใช่ไหมผมจะต้องดำถ้าดำแล้วก็สวยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ผมจะต้องทองผมจะต้องแดงม่วงเขียวอะไรก็ไม่รู้ละก็ว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาจริงแล้วโยมไม่สระสักของวันสามวันเป็นไงเอาแค่ไม่หวีนะโยมไม่ต้องไว้สระแค่ไม่หวีนะปล่อยเป็นกระเซาะกระเซิงเขาว่าอย่าเพิ่งอย่าบ้าที่ไหนเนี่ยนะสงสัยสติไม่ดีผมเข้าก็ไม่หวีดังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยก็มีข้อบังคับว่าไม่ให้ปล่อยผมยาวไม่ให้ลุงลังก็ให้ขมวดให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้ไปบังคับว่าตะโกนหัวมันพะไม่ต้องแต่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซาะกระเซิงนะเป็นเยาเพิงไงไม่ใช่นะก็ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ห้ามเราโยมคนก็ต้องชอบของสวยของงามเท่านั้นนะไม่มีใครชอบของไม่สวยหรอกใช่ไหมแต่ถามว่าของสวยเนี่ยมันคงทนถาวรหรือเปล่าเมื่อมันไม่คงทนถาวรแล้วเรายอมรับมันได้ไหมยอมรับสภาพอันนั้นได้ไหมเอาพูดง่ายๆยอมรับสภาพความแก่ไหมถ้าพระทักโอ้โยมไม่เจอกันนานแก่หน้าดูเลยโอ้ไม่อยากเจออีกแล้วเจอหลวงพ่อที่ไรก็ว่าแก่แต่บอกว่าโอ้ยโยมไม่เจอกันนานโอ้ยสาวขึ้นเยอะโอ้ยยิ้มแก้มปีแต่จริงๆมันไม่นานหรอกโยมเหี่ยวหมดแล้วนะมะงั้นเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับสมมุติเขาสมมุติว่าอย่างนู้นสมมุติว่างี้ว่านั่นสวยว่านี่สวยไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะเราไม่หลงมันหรอกแต่เราก็อยู่กับมันอะไรอยู่นะเราถือว่าอันนี้เป็นความสุขของเรานะเกิดมาแล้วต้องหาความสุขนิดๆหน่อยๆมันเป็นจริตเป็นนิสัยโยมบางคนนี่อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วโยมยังทาปากทาคิ้วมันไม่ว่ากันหรอกนะก็รู้จักโยมคนหนึ่งตอนอยู่อินเดียแกก็บอกว่าถือศีลไม่ได้หรอกอาจารย์แกบอกกับหลวงพ่อนะโยมยังชอบสวยอยู่แต่ยอมชอบทำบุญแต่จะให้โยมไม่ทาปากไม่เขียนคิ้วไม่ทาหรือไม่ได้โยมทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะโยมมันอยู่ที่ใจใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างศีลมันอยู่ที่ใจของเราไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของเราเป็นคนชอบสวยชอบงามเป็นคนชอบแต่งแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่งใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะจริตนิสัยแต่เราก็อย่าไปยึดมันเอาอะไรที่สวยๆงามๆที่จิตใจของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาจะดูกันภายนอกแต่ภายในเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูเรื่องเขาแต่เรารู้ไอ้เราแต่งสวยแต่งงามแล้วข้างในใจเรามันสวยงามหรือเปล่าสวยด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าสวยด้วยคุณธรรมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแต่งตัวสวยใส่ชุดสวยไปออกงิ้วออกทะเลโยมสวยไหมล่ะใช่ไหมไปโมโหโกธาเขาเนอะไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาเนอะโอ้มันหมดสวยเลยโยมนะแต่ถ้าเราแต่งสวยแต่งงามแล้วเนี่ยแล้วเรามีกิริยาสำรวมการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยให้มีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ไอ้อีมึงกูเนี่ยนะแต่งบางคนนี่นั่งรถหรูๆนะแต่งตัวดีๆแต่เวลาเจอใครแล้วแม่ไอ้อีมึงกูเลยนะมันก็สวยแค่ร่างกายแต่วาจามันไม่สวยใจไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องแต่งกายวาจาใจของเราให้มันสวยให้มันสมกับที่ว่าเราชอบความสวยนะนะทุกคนก็ชอบนั่นนะความสวยจะถามว่าความสวยมันทาวรไหมมันไม่ทาวรแต่ก็เป็นความพอใจก็ถือว่าไม่เป็นไรความสุขของเราเกิดมาทั้งทีหาความสุขนะแต่ถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิยมทำใจให้สงบนิยมความสุขอันนี้เนี่ยมันถาวรนะถาวรคือโยมต้องทำประจำนะไม่ใช่พอเข้าวัดปฏิบัติฉัน
เลิกละฉันมีสมาธิใจฉันสบายแล้วก็แค่อยู่ในวัดแต่ออกไปนอกวัดแล้วก็เต้นแรงเต้นกาอะไรก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรวัดนี่คือสถานที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ออกไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนศึกษาเล่าเรียนโยมเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะอยู่โรงเรียนอีกไหมมันก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเห็นไหมเราก็ไปทำอะไรไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตั้งเนื้อตั้งตัวอาศัยวิชาที่เราศึกษาได้มาแล้วไปทำงานทำการมีความมัธยัสถ์เก็บออมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีฐานะแล้วก็รวยใช่ไหมถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดหมดทั้งประเทศไทยสงสัยวัดก็เลี้ยงไม่ไหวหรอกโยมไม่มีคนทำมาหารับประทานนะดังนั้นเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยก็คือให้มาฝึกหัดกัดเกาแล้วก็ให้มันเป็นอุปนิสัยเอาข้อแนวทางปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเรานั้นมันยังไม่ถึงขั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรายังต้องทำมาหารับประทานยังอยู่กับสังคมแล้วก็ทำงานไปหารับประทานไปแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติให้มีสติอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนหลวงพ่อนั้นสอนทางวิทยุโทรทัศน์ทุกสิ่งทุกอย่างหาดูได้หาฟังได้ไม่ยากไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาโยมนะเวลาเราเยอะแยะแต่เราจะใช้เวลาที่เรามีนั้นให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมถึงได้มาเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ถ้าไม่ว่างก็มาไม่ได้แล้วเมื่อไม่มีเวลาแล้วเมื่อไม่ว่างแล้วเราหมดสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติหรือมันไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเท่านั้นแหละโยมเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองมีสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองโยมมันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาไม่ต้องไปบอกว่าสมาธิจะเกิดตอนไหนสติจะเกิดตอนไหนปัญญาจะเกิดตอนไหนไปบอกได้ไหมมันไม่ได้หรอกมันไปตามขั้นตามตอนก็เรียกว่ามันต้องสร้างบารมีต้องทำการทำแต่ละครั้งก็คือการสร้างการสะสมสวดมนต์ครั้งหนึ่งก็คือการสร้างความดีสะสมความดีไว้ที่ไหนที่ใจของเราตอนนี้เราไม่คิดอะไรหรอกได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอามันก็ได้ฉันเข้าวัดฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วถ้าไม่เอาอะไรหรอกถ้าถามมันได้มันได้นะยิ่งถ้าเรามีความหวังนี่มันยิ่งมีแรงบวกยิ่งมีความมุมานะแต่ถ้าทำแบบว่าทำมีก็ดีไม่มีก็แล้วไปเหมือนบางคนที่รู้ว่าทำบุญไปเถอะนะถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีเราก็จะได้ไปใช้บุญของเราในสวรรค์นี้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วนะมันมีแน่นอนแต่ว่าให้เราทำไปตามความภาคความเพียรความเหมาะสมของเราอย่าละความเพียรเมื่อเราออกว่านอกวัดไปแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระต้องทำเป็นการต่อเป็นการเติมเป็นการเพิ่มถ้าโยมไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มก็อยู่แค่นั้นโยมไม่ยกระดับหรอกเรียนป.1ก็อยู่ป.1แหละไม่ขวนขวายหัดเขียนหัดอ่านไหมการบ้านไม่ทำตำรับตำราไม่อ่านก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่สำเร็จหรอกโยมนะสมัยก่อนนี่ทำไมสำเร็จก็เรียนช้ำชั้นอยู่เนี่ยป.4ตัวเบลเลอร์บลามันยังเรียนอยู่ป.4สมัยนี้บังคับให้ออกบังคับให้จบวิชานี้ไม่ได้ก็ไปเอาอะไรมายัดมาเยียดไม่รู้ให้มันผ่านบนไปมันถึงไม่มีคุณภาพไม่เหมือนสมัยก่อนป.4สมัยก่อนนี่เหมือนกับม.8ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะโยมนะถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนทางโลกโยมก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรอกนะอันนี้ทางธรรมก็เหมือนกันต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้
อ่านให้ออกคืออะไรอ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจของเรามันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทใจของเรามันพอใจในสิ่งที่เราทำหรือยังเรามีสัมมาทิฏฐิความคิดอันเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิหรือยังทิฏฐิของเราเนี่ยมันเสมอคนอื่นไหมทิฏฐิของเรามันวิปลาสวิปริตไหมคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาใช่ไหมยังก็ดูดิฟังข่าวนะต่างประเทศนะอยู่ดีๆเอาปืนไปยิงเขายิงเด็กยิงเออเพราะอะไรเพราะทิฏฐิว่าไอ้นี่มันคงจะมาทำร้ายเราเออไอ้นี่พอมันโตแล้วมันจะเก่งกับเรานะคิดไปอย่างนั้นก็ไปเข็นฆ่าคนอื่นเขาแล้วถ้าเราคิดว่าเราเข็นฆ่ากิเลสของตัวเราเองนะไม่มีใครเดือดร้อนเราอยู่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเข็นฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความโกรธของตัวเราเองดับความร้อนในใจของเราเองนี่ไม่ต้องใครมาดับนะโยมเราต้องดับด้วยปัญญาของเราเองไม่ยากหาเวลาว่างๆแล้วยิ่งโยมทำงานนะเครียดหยุดงานสักพักหนึ่งนั่งทำใจให้ว่างๆหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้สักนาที2นาทีเพื่อเพิ่มกำลังจิตให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีพลังจิตนั้นจิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเขาเรียกว่าจิตมันอ่อนไงพอจิตอ่อนแล้วสิ่งชั่วร้ายก็เข้าสู่จิตใจแล้วนี่เอาแล้วผีเข้าบ้างมีร่างมีทรงอะไรบ้างไปใหญ่เลยนะแล้วนี่เราก็งมงายกันมากร่างทรงร่างอะไรเออทำไมเราไม่ดูจิตใจของตัวเราเองทำจิตใจของเราเข้มแข็งทำไมไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปเชื่อคนอื่นให้เขาบอกให้เขาชี้ทางให้เราไปดูมดดูหมอให้เขาชี้ทางให้เราทั้งที่ทางเดินเป็นของเราเออบางทีพระพูดพระสอนก็ไม่ฟังแต่พอไปเข้าทรงไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเราบอกต้องไปทำอย่างนั้นนะต้องไปรักษาศีลนะต้องไปให้ทานนะต้องถวายพุทธรูปต้องถวายพระตายโอ้ยทำตามพระแค่ขอว่าให้เรารักษาศีลให้ห้าให้บริสุทธิ์เถอะอย่าละทิ้งศีลห้าเพราะเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติถ้าเราอยากได้ความเป็นมนุษย์สมบัติเพราะเรายังพอใจในความเป็นมนุษย์ก็อย่าละศีลห้าถ้าเราไม่พอใจในความเป็นมนุษย์สมบัติเราอยากจะได้เทวสมบัติก็รักษาศีลให้มันสูงไปกว่านั้นศีลอุโบสถศีล8อย่างพวกเราเนี่ยนะทำไงให้กิเลสมันแฟบนะอย่าให้มันฟูทำใจของเราอย่าให้มันฟุ้งอันนี้เดือดร้อนเพราะอะไรว่าจิตมันฟูมันแฟบมันฟุ้งฟุ้งแล้วก็ไปอะไรไปผ่านพโลกคนอื่นคนใกล้ตัวก็อยู่ไม่ติดนะคนใกล้ตัวก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรรัศมีความร้อนมันเปล่งประกายใช่ไหมโยมสังเกตถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมโยมเข้าไปใกล้ๆมันเย็นเหมือนเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะโยมโอ้รู้สึกว่าเราเย็นใจแต่ถ้าเราไปใกล้กับพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนะโยมโอ้เราทำไมมันร้อนงี้วะใช่ไหมอันนี้เราสัมผัสได้นะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องทำจิตให้มันเป็นนักบวชเราจะไปโวกวักกระตูหูเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้แล้วเพราะชุดขามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่บริสุทธิ์แล้วนะกายของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีเครื่องสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ก็คือผ้าขาวแต่อย่าให้มันแปะเปื้อนนะก็ทำให้มันขาวบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมต่อไปใจมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นพระรูป
หัวตัวเองเราก็ไม่มีผมเราก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะไปคิดแบบชาวบ้านไปทำแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะแต่โยมก็ยังมีผมมีอะไรก็ยังคิดว่าก็คิดเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเข้าวัดแล้วอย่าไปคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องตัวเองนำพาตัวเองให้ทำไงให้มันไม่มีทุกข์มากๆนะจะถามว่าทำไงให้ไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะถ้าแต่มานั่งเทศน์สัก3ชั่วโมงไม่ลุกทุกข์มั้ยล่ะปวดเบาปวดหนักก็พระไม่ลุกฉันก็ไปไม่ได้ก็นั่งบิดนั่งเบี้ยวแล้วทุกข์มั้ยล่ะทุกข์ทั้งนั้นน่ะโยมฉะนั้นทำอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันนานๆนะไม่ได้สุขหรอกนะไอ้ที่ว่าฉันชอบนอนฉันชอบสบายฉันไม่อยากทำอะไรฉันอยากอยู่เฉยๆก็นั่งมาทั้งวันนี่โยมไหวมั้ยล่ะฉันชอบนอนฉันไม่คนชอบนอนไม่อยากทำอะไรก็นอนไปทั้งวันนี่ไหวไหมล่ะมันก็ไม่ได้อย่างนี้โยมสุขมันมีความขีดจำกัดเพราะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าถ้าสุขจริงมันต้องอยู่ตลอดกาลถ้านอนเป็นสุขฉันนอนตลอดวันตลอดคืนฉันก็เป็นสุขเนี่ยนะตลอดเดือนตลอดปีคนแบบนอนติดเตียงเป็นอัมพาตนะโยมสุขไหมล่ะมันก็ไม่สุขนะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอะไรที่มันว่าสุขเนี่ยมันจริงพิสูจน์แล้วมันไม่สุขจริงหรอกมันสุขปลอมสุขชั่วขณะพอมันสุขชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทุกข์เลยโยมถ้านอนแล้วเกิดแข็งทื่อบิดขยับไม่ได้เป็นไงเมื่อจะตายก็ขยับไม่ได้เป็นไงทุกข์ไหมทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจนะเพราะใจไปยึดเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันดังนั้นเมื่อเราทุกข์กายแล้วอย่าให้ใจมันทุกข์นะทุกข์กายก็เรื่องของมันมันเกิดความทุกข์ความโทมความเสื่อมก็เรื่องมันแต่ใจของเราอย่าให้เสื่อมอย่าให้โทมอย่าให้ทุกข์ให้มันคงดำรงไว้ซึ่งความดีให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่สูญเปล่ามาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างด้วยเลยด้วยปัญญาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝากไว้ให้กับพวกเราพวกเราไม่ต้องไปตอบแทนอะไรท่านมากมายหรอกพร้อมตอบแทนไม่หมดหรอกเพียงแต่ขอให้พวกเรานั้นเชื่อตามคำสอนของท่านปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อบุคคลอื่นอาศัยความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายที่เกิดมาแล้วมีทุกข์มีสุขร่วมกันวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้กับวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็รักษาข้อวัดครูบาอาจารย์ไว้โดยที่ญาติโยมนั้นก็ได้มาสมัครใจมาร่วมมือร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติในวันหยุดในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตมัญโญที่ท่านได้สร้างความดีให้กับพวกเราไว้เป็นแนวทางก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์จงมาช่วยบันดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบเรื่องนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ชริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการถวายผ้าไตรลไทยธรรมนะคะโดยตัวแทนคณะนักบวชเนคขัมมะนะคะโดยคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะท่านจะเป็นตัวแทนของคณะนักบวชนะคะการถวายผ้าไตรลไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะอ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก่อนรับพรญาติโยมก็ตั้งจิตให้มีสมาธิทำจิตให้ว่างไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นถึงบุญของเราที่เรากระทำครั้งนี้อุทิศไปให้กับบิดามารดาของเราผู้ที่เราตั้งจิตปรารถนาให้บุญจากการที่เรามารักษาศีลมาเจริญสมาธิภาวนาอันนี้ก็ขอให้บุญนั้นจงไปถึงแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยพลังจิตที่มีสมาธิของพวกเราบุญนั้นก็จะถึงกับผู้ที่เหล่านั้นได้จ้างจิตปรารถนาให้เขายะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปูเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนาลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุก็ขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะในวันที่29มิถุนายนนี้นะคะคณะวัดสังฆทานจะเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมหลวงปู่เปี่ยมปัญญาปฏิโปณวัดอรัญญวิเวกนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านใดจะไปนะคะติดตามหลวงพ่อไพลินไปร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้ค่ารถ 1,500 บาทติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะสำหรับพระคุณเจ้านั้นขอความเมตตาได้ลงชื่อนะคะสมัครได้ที่แม่ชีสมศรีเป็นการจัดรถตู้นะคะสำหรับพระคุณเจ้าที่ได้แจ้งความจำนงในการเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมในโอกาสนี้เท่านั้นค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะสำหรับค่ะท่านตัวแทนคณะเนคขมะที่จะถวายไตรธรรมและทอดผ้าไตรนะคะค่ะกับเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะประเล็กแจ้งมาสำหรับท่านที่จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมหลวงปู่เปี่ยมปัญญาปฏิโปในโอกาสนี้นะคะคณะออกเดินทางในวันศุกร์ที่29มิถุนายนในเวลา 18:00 น.เดินทางมุ่งหน้าไปเชียงใหม่นะคะก็จะไปที่พักที่วัดต้นตันโตนประเปลี่ยนอิริยาบถทำธุระส่วนตัวก่อนนะคะเพราะว่าที่วัดอรัญญวิเวกนั้นจะให้มีการสวดพระภิธรรมถวายหลวงปู่เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะคะในช่วงค่ำในวันที่30มิถุนายนก็จะไปพร้อมใจกันนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมที่วัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่นี้นะท่านใดจะร่วมปัจจัยก็เรียนเชิญนะคะร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านตัวแทนนักบวชนะคะในคำมาทั้ง8ท่านท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะ
ค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับในโอกาสนี้ในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะท่านใดจะไปร่วมงานบุญสำคัญในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมติดต่อเรื่องของการเดินทางได้นะคะในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนี้อีกหนึ่งงานไปที่บ่อทองชลบุรีนะคะสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมไปร่วมงานด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลับเปโมติดต่อเรื่องของการเดินทางได้ที่สำนักงานพระสังฆทานค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าโดยคณะนักบวชพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสโคความเข้าไปละงาแผงสังฆาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะกราบพระก่อนนะคะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ลานธรรมนะคะและเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับโอกาส ความเมตตาจากพระแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมหลังจากทำวัดเย็นแล้วพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พืชพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าหลวงพ่อสมถินบุญจิตโตให้กรรมฐานค่ะต่อไปทุกท่านตัวรับพรค่ะยะถาวะลีวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิทานิทานุทิทังแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวสมีชนตุจงสำเร็จโดยชาพลันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังภาสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการราชนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทากินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเรา
ให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงหิขลตังหิตายาทธานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปทินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขมิลุนหาพุทธศาสนเฮจะเลิญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขก็ได้มีความเจ็บไข้กายลำบากเป็นอาภยาสุขชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปรียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกลับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลครับทุกท่านนะคะ